ไปขอบคุณ BC Music มากๆเลยนะคะที่เปิดพื้นที่ให้เด็กของเขาได้ปล่อยของถูกต้องเนาะสมิธปล่อยของกันที่เก๋ไก่โชว์น่ารักมากขอเสียงอีกสักครั้งได้ไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวสิเงินได้ปกติอยู่กับเพื่อนอ่ะไอ้ไปถอดเสื้อเลยเป็นยังไงครับคุณสมิธครับทำไมคุณถอดขนาดนี้โอ้โหจัดมาให้โอเคใช่ไหมได้ถึงว่าอยู่ข้างหลังเวทีฟังเสียงนะลูกคอเขามีต้อง6ลูกอันนั้นติดแผ่นอะไรก็หรอไม่แต่พี่เก๋ไก่นี่ก็น่ารักไม่แพ้น่ารักมากน่ารักมากโชว์น่ารักมากจริงๆเมื่อกี้เก๋ไก่โชว์กับคุณพลเช่ด้วยนะครับขอบคุณคุณพลเช่ด้วยนะครับที่มาร่วมโชว์กับคุณด้วยครับเรามาคุยกับพี่เก๋ไก่กันหน่อยดีกว่าอยู่ใกล้ๆผมเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าซิงเกิลที่จบไปนะครับผมชื่อซิงเกิลว่าขอจองพี่ไว้ก่อนโอ้ซิงเกิลนี้กระแสตอบรับดีมากพี่ไก่รู้สึกยังไงบ้างครับกับกระแสตอบรับดีขนาดนี้รู้สึกว่ามีคนร้องเพลงกดไลค์รัวๆให้พี่ได้รู้ก็มีคนมามองพี่อยู่ตามได้นี่คือเราก็แบบมีความสุขแล้วอะแล้วก็เต้นด้วยในติ๊กต็อกกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะผมเห็นหลายคนเต้นเยอะมากเลยนะโอ้ชอบสอนเต้นไหมเอางี้ดีกว่าในเมื่อมีท่าเต้นที่แบบว่าฮิตฮอตฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้แล้วนะคะอยากให้ไก่เต้นโชว์สักหนึ่งฮุกแล้วกันได้ไหมได้ไหมได้ไหมแล้วก็สอนพวกเราไปด้วยดีไหมฮะครับนะคะสอนพวกเราไปด้วยดีไหมได้เลยค่ะสอนทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวสมิธเต้นด้วยจะบอกว่าฟังจนเอาไปฝันแล้วจริงเหรอไม่ธรรมดานะครับคุณฟังธรรมดาไม่ได้คุณต้องเอาไปเต้นด้วยเดี๋ยวคุณจะต้องเต้นอย่างเก๋ไก่แล้วก็เต้นแค่นี้พอหรอไม่พอไม่พอหรอกนะนี่คุณจริงๆเพจเอลวีเข้ามานะครับมากมายอ่ะมากมายอ่ะวันนี้เดี๋ยวชวนทุกคนเต้นด้วยกันกับเก๋ไก่นะคะนะครับเออไปขอชวนทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเรียนจากพี่เก๋ไก่เราเต้นไปด้วยกันไปด้วยกันเก๋ไก่พร้อมไหมครับพี่เก๋ไก่ถ้าไม่ยากค่ะโอเคแค่ยกมือขึ้นมากดไลค์อย่างนี้ค่ะกดไลค์รัวรัวให้พี่ได้รู้ว่ามีหนึ่งคนเฝ้ามองที่อยู่พี่อย่าเพิ่งมองว่าหนูเจ้าชู้หนูแค่เฝ้าดูตลอดเวลาให้จบนะคะกดไลค์รัวๆให้พี่เข้าใจว่ามันมีใครอยากเป็นเจ้าของยังไงให้หนูได้จองพี่ไว้ก่อนถ้าฝั่งผู้บริหารนะฮะลืมตั้งแต่ท่อนแรกแล้วฮะช้าๆหน่อยสิช้าๆหน่อยเราจะได้ทำไมไปหลังพอเลยอีกทีนึงอีกทีนึงเมื่อกี้ทุกคนเต้นตามกันได้แล้วหรอเต้นได้เยอะมากเต้นได้เยอะมากเมื่อกี้ทุกคนเต้นได้แล้วเดี๋ยวโชว์เดี่ยวดีไหมพี่ป๊อปเชิญท้าเชิญพี่ป๊อปท้าจริงๆบอกว่าเก๋ไก่บอกเต้นได้หมดแล้วอ่ะพี่ป๊อปคนเดียวไม่พอนะเออพี่ป๊อปและพี่เจมาครับต้องโชว์แล้วน่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมไหวไหมไหวไหมได้ครับตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยอ่ะเหรอได้พี่ไก่ๆนำมาคันนี้ไก่มาตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับเออยังไงยังไงมาเดี๋ยวพี่มากดไลค์นัวๆกันดีกว่ามาแล้วเชิญเชิญกับพี่ป๊อปและพี่เจมไก่ร้องหน่อยจ้ะครับคนละร้องร้องนะคะเชิญมากดไลค์กดไลค์ฮะครับพร้อมกดไลค์ไปด้วยกันนะคะครับค่ะกดไลค์รู้เฝ้ามองพี่อยู่พี่อยากเพิ่งมองว่าหนูเจ้าชู้หนูแค่เฝ้าดูตลอดเวลาไล่รัวๆให้พี่เข้าใจว่ามันมีใครอยากเป็นเจ้าของยังไงให้หนูได้จองพี่ไว้ก่อนสุดยอดมากขอเสียงปรบมือให้กับพี่ป๊อปและพี่เจมมาด้วยครับโหขอบคุณมากครับแค้นเหมือนพี่ป๊อปจะแค้นดีเจลุยเหมือนแค้นโอเคทีนี้กระแสตอบรับดีมากมีอะไรจะบอกแฟนๆบ้างไกลๆก็แบบว่าขอบคุณที่คุณกันคุณกันชลีเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้ค่ะแล้วก็พี่คัตโตะพี่แทนจากวงมิตาเป็นคนโปรดิวซ์เพลงให้แล้วก็ขอบคุณคุณต้องเตะเป็นผู้กำกับเพลงนี้ให้ก็มีพระเอกจากทางช่อง3คุณเทพนะคะมาเล่นเป็นพระเอกให้เราด้วยนะคะโอ้แล้วดูนะครับคุณเทพไพรอนรณจักรรณจักรเรียกว่าเพลงนี้รวมตัวท็อปของประเทศเราทำขึ้นมาเลยแล้วเพลงก็น่ารักจริงๆเขาเซ็ตประมือกับเก๋ไก่ด้วยครับทุกคนค่ะมาฟังคุณสุภาพบุรุษยังไงครับมาฮะสมิธต้องบอกอย่างนี้ว่าแม้จะยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเนาะ
จัดเต็มตัวที่จะได้โชว์แต่วันนี้สิ่งที่ทำออกมาในการเปิดตัวเป็นศิลปินเต็มตัวแบบนี้มันดีมากๆมันมีพลังมากๆแล้วทำให้เห็นว่าโอ้ยสมิธคือเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีอย่างแท้จริงเออไม่ใช่นะคุณเล่นพินนะใช่จังหวะมีกับพี่กูอยู่ข้างสองคนคนลุกเออพอตื่นเต้นกับสมิธคนลุกไม่พี่เขาถอดเสื้ออยู่ไปไหนเนี่ยพี่ลุยเนี่ยเอาลุกไปหมดเลยคนลุกเขาถอดเสื้อคนลุกฮะใช่ฮะดีจริงไหมทุกคนดีใช่ไหมปรบมือสองเสียงครับให้กับสมิธหน่อยครับเอาอย่างนี้ตรงๆจากใจนะฮะยังไงฮะยังไงมีอะไรบอกก่อนมีอะไรบอกก่อนให้เลยเดียวหนึ่งสองสามสี่ถ้าสมิธจะมีเพลงเป็นของตัวเองมันจะต้องออกมาในรูปแบบไหนยังไงคะสมิธก็เรื่องน้อยตอนแรกผมไม่รู้จักเพลงหมอลำเลยครับสุดแรกมีโอกาสเป็นละครอีสานของนายพิยานะครับแล้วก็ลงรักมากลงรักละครลงรักเพลงหมอลำรักเพลงอีสานจนเลยเกิดไอเดียว่าอยากหมอลำครับมารวมกับสิ่งที่ตัวเองชอบผมก็ชอบเพลงบลูแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอลำหรือบลูส่วนร้องเราก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าเพลงที่เราทำเป็นแนวไหนแต่ว่ามีหมอลำแน่นอนเป็นแนวแบบว่ามุ่นจอยจ้ะมุ่นจอยใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ครับสมิธฮะเร็วๆนี้แล้วครับตอนนี้เร็วๆนี้นั่นก็คืออีก2ชั่วโมงต่อจากนี้อันนั้นก็เร็วไปพี่ดุยแต่รับรองนะครับผมว่าจะได้ฟังซิงเกิลได้ว่าพิเศษจากหนุ่มหน้าหล่อคนนี้นะครับคุณสมิธแน่นอนเออแน่นอนเลยนะฮะเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากเลยที่มาเปิดตัว BC Music นะฮะด้วยโชว์ของคุณทั้งสองคนนะสมิธนะเก๋ไก่ครับทุกคนครับขอบคุณฮะไม่ลงเหรอฮะโอเคครับได้